สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะรีวิวเปรียบเทียบของ2ชิ้นนี้นะคะเป็น Louis Vuitton Mini Porsche นะคะแล้วก็เป็น Chanel นะคะชิ้นนี้ไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรแต่คิดว่าเป็น Small O Case หรือว่าเป็น Pouch นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรนะคะมาดูความกว้างความยาวนะคะขนาดใกล้เคียงกันนะคะถ้าดูจากด้านหน้านะคะความยาวอยู่ที่15เซนนะคะความสูงอยู่ที่10เซนนะคะแต่ว่าความกว้างนี่ต่างกันเยอะนะคะอันนี้คืออัดค่อนข้างแน่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าความกว้างจริงๆเนี่ยของ LV อยู่ที่3เซนนะคะแล้วก็ส่วนของ Chanel เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ใส่อะไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1-1.5 เซนนะคะแต่ว่านี้ใส่ของไว้ให้ดูนะคะว่าจุอะไรได้บ้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่ของเนี่ยเปลี่ยนจากชิ้นนี้นะคะมาอยู่ชิ้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณที่ตามกันมาเนี่ยจะทราบว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบตัวมินิพอร์เช่มากนะคะเพราะว่าเขาสารพัดประโยชน์นะคะสามารถใช้เป็นคลัชนะคะเป็นแบบสร้อยเป็นแบบห้อยเก๋ๆแบบนี้นะคะสามารถเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะสามารถถือแบบเป็นของชิ้นเดียวเดี่ยวๆใช้ในวันนั้นได้เลยนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยค่อนข้างชอบนะคะมาดูชิ้นนี้ก่อนละกันนะคะชิ้นนี้เป็นชิ้นใหม่ที่เพิ่งได้มานะคะด้านหน้ามีแบบนี้นะคะมีตัว CC โลโก้อันนี้เป็น Matte Gold นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะข้างนี้ไม่มีอะไรด้านหลังนะคะอีกด้านนึงนะคะด้านฐานแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นซิปเปอร์พูลแบบนี้นะคะเป็นสีเบอร์กันดีนะคะอันนี้คืออัดข้างในแน่นนะคะมาดูกันโอเคอันนี้คือข้างในเป็นแบบนี้นะคะอัดค่อนข้างแน่นนะคะมาดูว่าอัดอะไรบ้างละกันนะคะก็มีหนังยางรัดผมนะคะมียาดมมีน้ำหอมขวดเล็กๆนะคะแฮนด์ครีมกระดาษเย็นนะคะกระดาษเปียกนะคะแล้วก็มีเป็นฟลอสนะคะมีลิปมันนะคะมีลิปโกลนะคะก็เป็นลิปมันเหมือนกันเป็นคนติดลิปมันนะคะลิปมันอีกชิ้นนะคะนี่ของบ๊อบบี้บราวน์แล้วก็ใส่เหรียญไม่ใช่ใส่เหรียญใส่เงินแบงค์ไว้นะคะ50เหรียญนะคะเนี่ยค่ะข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะผ้าร่มบุข้างในนะคะมีความแบบฟูๆนิดนึงนะคะแล้วก็ชิ้นนี้เป็น Made in Italy นะคะมาดูมินิพอร์เช่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะชิ้นนี้ชอบมากนะคะถ้าเปิดออกมาเขาก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะคะคือล่าสุดนะคะถ้าเกิดใครที่ตามกันมาใน Instagram เนี่ยจะเห็นนะคะเพิ่งไปถอยตัวมินิพอร์เช่ที่เป็น Christmas Collection มานะคะเป็นแบบนี้ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะคะด้านหนึ่งเป็นลายแบบนี้อีกด้านหนึ่งเป็นลายแบบนี้นะคะเป็นสีฟ้าแล้วก็ด้านนี้จะมีแถบเป็นลายๆนะคะแล้วก็เป็นซิปเปอร์พูลแบบนี้นะคะแต่ว่าน่าเสียดายมากนะคะข้างในเป็นโล่งๆเหมือนกันนะคะไม่ได้มีเป็นลายแบบเนี้ยนะคะเหมือนพวกวอลเล็ตของ Christmas Collection นะคะชอบมากนะคะมินิพอร์เช่ค่อนข้างถือว่าสะสมด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบนะคะมาดูกันละกันนะคะคือของทั้งหมดที่ใส่ใน small o case ของ Chanel นะคะจะลองใส่กลับคืนนะคะอันนี้คือของทั้งหมดที่อัดแน่นใน o case เมื่อกี้นะคะใส่เข้ามาใน mini Porsche นะคะยังเห็นนะคะว่าเหลือที่อีกเยอะมากนะคะอันนี้อาจจะแค่ประมาณแบบครึ่งนึงนะคะของ mini Porsche นะคะก็เดี๋ยวใส่เพิ่มนะคะอันนี้เป็นกระดาษซับหน้ามานนะคะใส่กระดาษทิชชู่นะคะอันนี้เป็นยาทาแก้แพ้นะคะอันนี้ลิปสติกนะคะบางๆนะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นลิปบาล์มอีกอันนึงนะคะลองอัดดูนะคะจัดให้ดูว่าอัดได้เยอะนะแต่ต้องจัดนิดนึงนะคะแล้วก็นี่เป็นหมากหอมยาวราชนะคะแล้วก็นี่เป็นมาสคาร่านะคะอันเล็กๆนะคะได้แถมมาอะไรประมาณนี้นะคะลองซิปดูปิดเห็นไหมเอ่ยแน่นปึ๋งเลยนะคะแต่ว่าอัดได้นะคะคืออันนี้คือแบบของอัดค่อนข้างแน่นนะคะก็สามารถอัดได้นะคะแต่ว่าตัวโอเคสอัดไม่ได้นะคะก็เทียบให้ดูนะคะ2ชิ้นถ้าถามว่าส่วนตัวเนี่ยชอบชิ้นไหนมากกว่านะคะคือค่อนข้างลำเอียงนะคะส่วนตัวแล้วชอบมินิพอร์เช่ของหลุยส์วิตตองมากกว่านะคะแต่ว่าบอกทุกคลิปว่ามันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลถ้าคุณคนไหนที่ชอบ Chanel นะคะในตัวแบรนด์ของเขาเลยเนี่ยคิดว่าเพาช์เนี้ยนะคะตัว small o case ชิ้นนี้นะคะเป็นอีกชิ้นที่น่ามีใช้นะคะเพราะว่าสามารถใช้ได้เหมือนกันเป็นกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆสามารถใช้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางอะไรพวกนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เลือกชิ้นเดียวเลยจริงๆเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะชอบตัวมินิพอร์เช่มากกว่าค่ะก็หวังว่าคลิปจะมีประโยชน์นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมคลิปกันมาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ